ผมจะขอร้องทำนองเพลงแลพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรทั้งหลายฟังถึงความอัศจรรย์อันมากมายรอยพระบาทที่ใครๆกราบไหว้บูชากล่าวถึงเขาว่าคิดจะกูดแห่งเมืองจันนะคนเขาเล่าขานมานานแล้วนะมีเรื่องอัศจรรย์นะพิสดารนานมาลี้ลับกังขามีในตำนานเขาคิดเนื้อชะกูดที่สุดแห่งบุญรอยพระบาทเป็นศูนย์ถิ่นสถานมีสิ่งเหลือเชื่อโปรดฟังกันแน่จะกล่าวสืบสานตำนานความจริงเขาคิดเนื้อชะกูดพิสูจน์เด่นชัดแดนพุทธประวัติแน่มาสำคัญยิ่งพระพุทธทั้งองค์เสด็จมาเรื่องจริงเพราะมีหลายสิ่งปรากฏการจึงมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ทั้งอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ปรากฏเรื่องเล่ามีมายาวนานจนเป็นตำนานสืบสานเรื่อยมาเรื่องแรกจะกล่าวจะขอเล่าถึงนะอันเป็นเรื่องซึ้งผู้คนกังขาเป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาอัศจรรย์นักนายท่านสาธุชนมีคนเฒ่าคนแก่มากมายรุ่นตารุ่นยายทั่วทุกแห่งหนขึ้นเขาได้สบายเหตุคลายกังวลเพราะเหตุแห่งคนนับถือศรัทธาแต่คนหนุ่มหนุ่มวัยเบญจเพศทำอวดวิเศษไม่เห็นคุณค่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาต้องเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล่าถอยไปจะเล่าเรื่องอัศจรรย์เน็บให้ฟังอีกหน่อยยังชาวพุทธนาไม่น้อยนั้นก็จักได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์อัตนะสะจันใจรอยพระบาทนั้นใสไม่ธรรมดาก็เมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาเยอะยันกล่าวหาวายหินอะไรทั้งรองเท้าเจ้าก็ไม่ถอดแล้วนอนหลับฟอดไปพักใหญ่ๆฝันว่าวิ่งจากที่สูงลงสู่บันไดแต่ที่ไหนได้ตกเขาเสียงดังไม่ถึงกับตายแต่ศีรษะแตกวิญญาณไม่แยกทันนะอภัยให้มีสาวงามเด่นสวมรองเท้าเข้าไปแล้วไม่กราบไหว้จึงโดนโทษทันนะมีลมมาแรงๆมาพัดเอาร่างลอยเคว้งคว้างสาวนางนั้นชนเอาหินสลบอยู่ยาวนานเดชะบุญกรรมการพระบาทรับทันนี่แหละนะเป็นความนับประมาทร้องดังฟังชัดโปรดจำให้มันต้องเคารพสถานที่และอย่าดื้อดันถอดหมวกรองเท้าท่านจะพบสิ่งดีดีอีกตัวอย่างนั้นมีมาเล่าวังเออ
เรื่องเล่าพระภิกษุตกเขาอันสูงเหลือที่ท่านไม่เป็นไรเพราะท่านปฏิบัติดีศรัทธาบ่งชี้จะคุ้มครองตนนะมีแม่ชีคนจีนคนหนึ่งถือศีลสาบซึ่งชอบสร้างกุศลนมัสการลอยพระบาทนะประกาศตนเห็นความศักดิ์สิทธิ์เลิศล้นดลจิตใจท่านไม่ยอมลงจากยอดเขาถือศีลยืนยาวไม่ไปไหนลูกหลานญาติมิตรแน่จึงพร้อมใจสร้างกุฏิไว้ให้บำเพ็ญทานท่านอยู่คนเดียวบนยอดเขามีเสือนั่งเฝ้าสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนแม่ชีสมาทานไม่ห่างไกลกันนั่นคือเมืองลับแลเดี๋ยวนี้แม่ชีท่านสิ้นแล้วแต่แนวความดีตีแผ่ด้วยศรัทธารอยพระบาทไม่ผันแปรหนุ่มสาวเฒ่าแก่ต่างศรัทธาพ่อแม่พี่น้องฟังผมร้องอีกหน่อยเถิดนะอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในศรัทธาอธิษฐานนำพาความสุขใจเขาคิดเนื้อชะปูดมหัศจรรย์แน่ด้วยความมุ่งมันจึงจะขึ้นได้รอยพระบาทใหญ่ที่สุดเกินใครในโลกในไม่เทียมทันความเป็นมาเขาคิดเนื้อชะปูดมีคนเขาพูดนะตะลือลันเดิมชื่อพระบาทพวงเอ้ยอยู่เมืองจันท่านพ่อเขียนสร้างสรรค์เปลี่ยนชื่อเดิมเขาคิดเนอชะกูดอยู่ในอินเดียท่านพ่อเขียนเปลี่ยนเสียแล้วริ่งเริ่มสร้างสรรค์รอยพระบาทจากชื่อเดิมเป็นคิดจะพูดส่งเสริมนะบุญบารมีอัศจรรย์ความเป็นมาเขาคิดจะพูดนั้นนาอยู่คงที่ถูกคนพบโดยพรานนานร้อยกว่าปีจะกล่าวบ่งชี้ความอัศจรรย์ปีพ.ศ.2397ในติ่งระเห็ดเอ้ยไม่หุนหันกับเพื่อนหลายคนในเมืองจันขึ้นเขาดนดันร่วมเดินทาง
ยจะหาละของป่ามาขายที่มีมากมายไม่รอรังพักค้างคืนอักนิดจังต่างคนต่างหวังในลาบตนมีวันหนึ่งตอนกลางวันเดินแยกทางกันแสวงคนกลับที่พักไม่ถูกกันทุกคนนะเดินเวียนวนจนเหนื่อยแรงมีลานหินดูกว้างใหญ่ในติ่งจึงได้อาศัยแสงนอนพักเหนื่อยให้มีแรงแล้วค่อยแสวงหาทางกลับไปก่อนจะพักเหนื่อยแล้วนายติ่งถอนยาเจอสิ่งเหลือเชื่อได้ในติ่งนั้นเห็นอัดนะสะจันใจคบแหวนวงใหญ่เป็นนาคงามตาหลังพบแหวนในติ่งกับเพื่อนโดยไม่แช่เชือนนายกหินถอนยาช่วยกันแวกดูให้รู้กับตายกหินถอนยาด้วยยากจะยนเจอแต่หินแผ่นละสุดแสนโตใหญ่มีรอยดูคล้ายคนห้อยสับสนเนในติ่งกับเพื่อนนะที่มาหลายคนนะก็กลับบ้านตนโดยไม่หลงทางญาติมิตรที่นั่งโปรดฟังเรื่องจริงวัดพรับนะไม่ห่างให้ท่านฟังคำนำเรื่องไปเล่าแล้วกล่าวแถลงว่าผมเห็นแจ้งช่างใหญ่เหลือล้ำรอยพระบาทบนยอดเขาช่างสง่างามนี่คือสัตว์จะทำแห่งความจริงหลวงพ่อเพชรเจ้าอาวาสวัดพลับเมื่อได้สดับเห็นคุณค่ายิ่งขึ้นไปสำรวจพบเป็นเรื่องจริงดังที่นายติ่งกล่าวขานมาผู้คนมากมายขึ้นไปพิสูจน์ชาปูดแสนงามสง่าพบรอยพระบาทสวยสุดงามตามีหินรูปทาหลากหลายรูปทรงนี่คือบุญแห่งการค้นพบทั้งช่วงบรรจบอานิสงส์มาถึงยุคพ่อเขียนท่านจันทร์ลงบุกเบิกทางพงสู่แดนพระธรรมปัจจุบันข่าวคิดชะกูดเป็นที่สุดแห่งเขาธรรมศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์สุดเลิศล้ำเปิดเขาเดือนสามขึ้นหนึ่งคำทุกปีด้วยอานิสงส์ของท่านพ่อเขียนญาติโยมแวะเวียนจากหลายหลายที่มากราบรอยพระบาทขอบารมีในแต่ละปีละมากมายอนันต์ขอจบแลเอาไว้แค่นี้ญาติมิตรน้องพี่จงสุขสันต์ฟังเพลงแลเผยแผ่บุญร่วมกันแล้วจะสุขสำราญรุ่งเรืองน่าจะเริ่ม
หลวงปู่สมชายประวัติหลวงปู่สมชายมากมายมหาศาลนี่เพียงหนึ่งในล้านกันเท่านั้นและนางเล่าเรื่องในอดีตเมื่อชีวิตบรรพชาพำนักอยู่ที่วัดป่าสี่ไพรวันในหนึ่งพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้ได้ฟังเรื่องดีๆของหลวงปู่มั่นสามเณรสมชายตั้งใจไปกราบกรานสามเณรสมชายตั้งใจไปกราบกรานหวังจะพบพระอรหันต์ในการปัจจุบันครั้นออกพรรษาจึงกราบลาหลวงพ่อเพื่อจะจาริกต่อไปพบหลวงปู่มั่นพร้อมพระภิกษุห้ารูปด้วยกันเดินทางดนดันไม่กลัวอันตรายค่ำไหนนอนนั้นไม่หวั่นไม่วาดพบวัดพักวัดไม่ขาดวิสัยพบครูบาอาจารย์นมัสการฝากกายกับพระอาจารย์ผู้ใหญ่อีกหลายหลายองค์ศึกษาข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานผลบุญบันดาลดังสวรรค์เสริมส่งทุกสำนักน่าศรัทธาได้เรียนวิชาสายตรงหลวงพ่อหลายองค์ท่านก็คงเมตตากว่าจะถึงหลวงปู่มั่นประสบการณ์มีมากกว่าจะถึงหลวงปู่มั่นประสบการณ์มีมากถูกทดสอบอย่างหนักในหลักพระศาสนาด้วยความอุตสาหะไม่ลดละศรัทธาหลวงปู่มั่นท่านเมตตาสามเณรสมชายหลวงปู่มั่นท่านเมตตารับเข้ามาเป็นศิษย์สอนหลักธรรมนำจิตสอนลูกศิษย์ปัญญาใสจดจำชัดเจนสามเณรสมชายปฏิบัติรับใช้คุณครูบาอาจารย์โอ้ยสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติเป็นนิดสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติเป็นนิดถวายตนอุทิศในพระกรรมฐานณวัดป่าบ้านหนองผือจนขึ้นชื่อเชี่ยวชาญอำเภอพันรนานิคมจังหวัดสกลนครรับใช้หลวงปู่มั่นด้วยความขยันอดทนสืบสานการกุศลที่หลวงปู่มั่นสอนจริยวัดปฏิบัติมิให้ขาดสั่นคลอนถวายไว้ในบวรองค์สัมพุทธาเมื่ออายุคำรบครบ20ปีวินัยประเพณีพระพุทธศาสนาจะได้อุปสมบทตามโจทย์ตนาจะได้อุปสมบทตามโจทย์นื้อตนาแต่ขาดบิดอนมารดาที่จะมาอุ้มปาตรายสุ
ุดจะเห็นนานมีแต่หลวงปู่มันพระอาจารย์ผู้ใหญ่รอมหลวงพ่อหลวงพี่ผู้มีน้ำใจพร้อมหลวงพ่อหลวงพี่ผู้มีน้ำใจสามเณรสมชายได้อุปสมบทเหนือหมดเหนือกังวลครบ20ปีพ.ศ. 2489 อายุครบ20ปีพ.ศ. 2489 สามเณรสมชายได้เข้าการอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ลูกองค์ตถาคตเป็นไปตามกำหนดพุทธประเพณีเพราะหลวงปู่มั่นนะท่านเมตตาเออหลวงปู่มั่นนะท่านเมตตามอบผ้าสังฆา11ขันชั้นดีพร้อมช้อนส้อมทองเหลืองรุ่งเรืองราศีในพิธีผนวดบวชพระสมชายแต่ว่าสามเณรสมชายนั้นเห็นว่าของสำคัญที่หลวงปู่มั่นท่านให้ควรจะเก็บรักษาไว้บูชาไว้ชัยสมควรเธอทูลไว้เป็นบริโภคเจดีย์หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ว่าหลวงปู่มั่นนะท่านก็ไม่ว่าให้ญาติโยมหาสังฆามาแทนที่หลวงปู่มั่นท่านสั่งเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ให้รับหน้าที่พระอุปปัชฌาย์หลวงปู่มั่นมอบให้หลวงปู่ฟันเป็นพระกรรมวาจาจารย์ดังปรารถนาหลวงปู่มันมอบให้หลวงปู่ฟันเป็นพระกรรมวาจาจารย์ดังปรารถนาหลวงปู่มันท่านยังสั่งให้พระอาจารย์คงมาเป็นพระอนุสาเอ้ยวนาจารย์พัทธสีมาวัดสีโพนเมืองนพัทธสีมาวัดสีโพนเมืองสกลนครรุ่งเรืองในบวรสถานวันที่23กันยายนเป็นมงคลสำคัญฉายาของท่านทิตวิริโยต้องกับพ่อสอ2489พระคุณเจ้าสมชายเข้าสู่ในร่มโพสมกับความมุ่งมั่นมาเนิ่นนานอักโพทิตะวิริโยที่ลูกร้องบรรยายนับแต่ครั้งนั้นจำพรรษาอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่เอ็นดูรักใครวัดป่าภูธรพิทักษ์เป็นที่สำนักพักกายหลวงปู่ฟันท่านเต็มใจถ่ายทอดวิชาหลวงปู่สมชายท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังหลวงปู่สมชายท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเป็นเรื่องราวความหลังที่ท่านยังตรึงตราในอภินิหารหลวงปู่มั่นอาจาราในอภินิหารหลวงปู่มั่นอาจารารู้วาระจิตของศิษย์ว่าคิดล่วงหน้าอย่างไรท่านเล่าว่าพระอาจารย์ทุกองค์
จารย์ของท่านทุกองค์ล้วนเป็นอริยสงฆ์ที่ถ่ายทอดวิชาให้ล้วนมีคำภีรภาพท่านก็ทราบถึงใจล้วนมีคำภีรภาพท่านก็ทราบถึงใจพระอาจารย์สอนสิ่งใดหลวงปู่สมชายจดจำด้วยความกตัญญูกับคุณครูอาจารย์ด้วยความกตัญญูกับคุณครูอาจารย์หลวงปู่สมชายท่านปราบปรานชาวค่ำก่อนจะฉันจังหันถวายอาจารย์ก่อนทุกคำก่อนจะฉันจังหันถวายอาจารย์ก่อนทุกคำเราเป็นศิษย์ควรจดจำการกระทำของอาจารย์บางรายใกล้ชิดก็รู้ชีวิตหลวงปู่บางรายอยู่ห่างเอ้ยก็ยังไม่รู้ชีวประวัติหลวงปู่เรื่องน่ารู้มากมายตั้งแต่เป็นพระนวกะหลวงปู่มานะศึกษาตั้งแต่เป็นพระนวกะหลวงปู่มานะศึกษาพระพุทธศาสนาและบาลีวินัยตั้งต้นหลวงปู่มันพระอาจารย์ผู้ใหญ่จริยวัตรสดใสไม่มีใครเทียมทันบางครั้งเข้าป่ากราบลาหลวงปู่ไปบำเพ็ญเพียรเรียนรู้เข้าสู่ไพศาลเพื่อบำเพ็ญธรรมในวิเวกสถานในป่าดิบกันดารหลวงปู่ท่านก็ไปกับพระและเนนพร้อมใจทุดงไปด้วยกันตามที่หลวงปู่มันท่านได้กำหนดให้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปผ่านสัตว์ป่ามากมายหลวงปู่สมชายพยายามได้ประกอบความเพียรหลักเรียนรู้รสสู่สำนึกกำหนดอิริยาบถทั้งสามรู้นั่งยืนเดินดำเนินรูปนามสมาธิจิตจดจำสูงต่ำอารมณ์ประจวบปี2492มรมโพทองของท่านต้องแหลกล้มเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมทั้งศิษย์และญาติโยมแทบล้มนะประดางตายเป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งเป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งในวงการสงต้องระสำระสายยังความหดหู่ถึงหลวงปู่สมชายสิ้นร่มโพร่มใสลงไปฉับพลันแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำที่สอนอยู่ประจำว่าเพียรไว้ให้ข้ามอกะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเล็ดใหญ่เหมือนกัน
พระพุทธเจ้าท่านจึงเข้านิพพานพ้นภัยหลวงปู่สมชายตัดใจไม่ตกชีวิตสัตว์โลกเราและท่านทั้งหลายเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเร่งเพียรดับไฟไปทั้งสามกองหลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้หลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้ให้เร่งหลีกหนีสิ่งที่เศร้ามองอย่ามัวเพลิดเพลินหลงเงินหลงทองยศศักดิ์แท้ซ้องเป็นของนอกกายหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลาหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลา18ปีกว่าอยู่ป่าเนื้อใต้ถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลพักใจพักกายสร้างวัดเขาสุกิมเออ